ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะคะวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงทว่าไปแล้วจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันครูนะคะญาติธรรมเป็นวันครูซึ่งเป็นวันสำคัญของคนที่ต้องบอกว่าของคนที่กตัญญูจะบอกของคนไทยเลยก็เป็นวันสำคัญของวันหยุดนะคะจริงๆแล้ววันครูเป็นวันหยุดแต่ว่าพอดีเนี่ยตรงกับวันหยุดพอดีตรงกับวันเสาร์วันนี้เป็นวันครูก็ผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยจิตที่มันมีความกตัญญูเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่นะจะคิดถึงจิตค่ะจิตที่มันทำงานอยู่อ่ะพอเราเข้าใจเรื่องของกรรมแล้วเนี่ยเราจะไม่ดูเพียงแค่การกระทำภายนอกละบางทีเนี่ยเราเห็นใครพูดเพราะๆเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนดีความจริงก็ไม่ใช่พูดเพราะอะไรพูดหยาบเพราะอะไรมันมีเหตุอันนี้น่ะมันคือความจริงนะคะสวัสดีค่ะพี่ตู่สวัสดีค่ะคุณต้อมไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำไปแล้วเนี่ยมันผ่านใจของเราเนี่ยถ้าเรามีสติเราจะรู้ใจของเราเองว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสติเราจะไม่รู้เลยบางครั้งเนี่ยเราปล่อยให้ความโกรธความไม่พอใจเนี่ยมันให้เราแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปมากมายเหลือเกินโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะพี่เพชรนึกว่าจะได้เจอพี่เพชรช่วงพระธุดงค์ป่านเนี้ยวันนี้จริงๆแล้วก็เป็นวันถ้าเป็นการเดินธุดงค์เมื่อปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วนี่ท่านพระอาจารย์จรัญมาถึงอยุธยาถ้าจำไม่ผิดก็เป็นวันสำคัญจริงๆแล้วอีกวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะคะเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันครูซึ่งครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยที่เราเรียกว่าพระบรมครูคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ถามว่ายิ่งใหญ่ยังไงเราจะมองแค่จากภายนอกก็ยิ่งใหญ่ละมองจากภายนอกใครๆก็นับถือเนาะแล้วก็เป็นศาสดาเราก็เลยมองตามคนอื่นที่คนนับถือเยอะอันนี้คือภายนอกแต่ทีนี้ภายในเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้มีความเป็นครูในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นหัวใจที่มีความมุ่งเรียกว่ามีจุดหมายของพุทธเจ้าหรือเรียกว่าปณิธานที่ตั้งไว้อยู่ในหัวใจเนี่ยคือความอยากที่จะตรัสรู้แล้วก็นำความรู้นั้นน่ะมันไม่ได้จบแค่ตรัสรู้นะแต่มีความปรารถนาที่จะเอาความรู้นั้นน่ะให้กับทุกๆคนได้มีความสุขตามจะมีสักกี่คนว่าฉันรวยแล้วฉันจะเอาเงินไปแบ่งเธอฉันมีกินฉันจะให้เธอคือจุดหมายอ่ะมันไม่ได้จุดหมายเพื่อครอบครัวแต่มันเป็นจุดหมายที่มันยิ่งใหญ่ไปมากกว่าครอบครัวมันคือความเสียสละไม่ได้คิดแค่ชาตินี้ชาติเดียวไม่ได้คิด2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติคิดเป็นแสนๆชาติที่จะตรัสรู้แล้วก็ความรู้เนี่ยไปสอนคนเนี่ยหัวใจของความเป็นครูเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนคนที่ต้องการจะสอนให้คนอื่นเนี่ยเป็นคนดีโดยวิธีการที่นุ่มนวลที่สุดคนที่ถูกสอนเนี่ยส่วนใหญ่แทบจะไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองถูกสอนไปแล้ว
หรือคนบางคนที่มีความตั้งใจจะไปเรียนเลยก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนที่เจอพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ถ้าไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิดิ่งลึกซะจริงๆเนี่ยได้ประโยชน์หมดเพราะว่าพระองค์มีความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมอบสิ่งดีๆเนี่ยให้กับทุกคนสวัสดีค่ะแม่น้องบิวนะคะคือต้องการที่จะทำความสุขให้กับทุกคนโดยที่ให้คนนั้นเนี่ยสร้างความสุขแก่ตัวเองสร้างความสุขแก่ตัวเองความยิ่งใหญ่ของความเป็นพระบรมครูของพระพุทธองค์เนี่ยยิ่งใหญ่มากครูเนี่ยมีหลายประเภทต้องขออภัยที่จะต้องพูดความจริงว่าตั้งแต่พระพุทธองค์เนี่ยเป็นพระบรมครูเนี่ยหัวใจของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะหัวใจของพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีความเป็นครูตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าปรารถนาที่จะให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขจากการที่จะไปแนะนำอธิษฐานตั้งความปรารถนาว่าอนาคตฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียงเบามากเหรอคะเสียงเบามากดึงทีนึงตึ๊บไม่มีปัญหากรุงเทพฯอีกต่างหากนะคะว่าจะเข้าไปซื้อก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะอยากจะเข้าไปเลือกเองก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตก็มีความเสี่ยงนะแต่ก็ไปมาต้องได้สั่งแล้วล่ะเพราะว่าการจัดรายการบางทีเนี่ยมันมีการทั้งบันทึกเทปมีทั้งอะไรต่ออะไรก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยไม่ได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเดี๋ยวไมค์ก็เบาเดี๋ยวไมค์ก็เสียมันเป็นการทำงานอะอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยการซื้อเนี่ยบางครั้งหลายคนบอกเอ้าซื้อไปทำไมที่มันแพงๆหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันมีความจำเป็นในการใช้งานอย่างอื่นเราก็ไม่ใช้ของแพงเราใช้ของแพงเฉพาะของที่มันจำเป็นเท่านั้นแต่แพงในที่นี้ก็ตอนนี้ก็ไม่แพงแล้วอ๋อเสียงชัดอยู่นะคะขอบคุณค่ะพี่หมอวันนี้อยู่ที่บ้านใช่หรือเปล่าบ้านโคกสาวบ้านโคกสะอาดเมื่อก่อนเป็นอดีตคนจังหวัดเลยเอ้ยเป็นคนอดีตจังหวัดอุดรนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นจังหวัดน้องเอ้ยจังหวัดอ๋อชัดขึ้นแล้วนะคะนะเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูนะก็ทุกอย่างเป็นสมมุติเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมสมมุติจะเป็นอย่างนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะอ๋อเสียงชัดเจนเหมือนทุกวันขอบคุณมากโลกที่โชคแม้ว่าจะไปหาที่โชคที่ไร่ป่าแดนธรรมก็ไม่ได้ไปนะคะก็บางทีก็บางท่านก็ดังขึ้นท่านขอบคุณมากค่ะพี่ตู่นะคะพูดต่อถ้าอย่างนั้นมั่นใจแล้วคือสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดคือต้องขออภัยนะคะที่จะต้องบอกตามตรงว่าสิ่งที่คนไหนเข้ามาเนี่ยแจ้งมาเนี่ยก็ดีใจหมดแล้วค่ะที่เข้ามาเพราะแสดงว่าฟังเราอยู่แต่คนที่ดีใจที่สุดคือที่โชคที่โชคเจ้าหน้าที่ค่ะถ้าเสียงมันผ่านเนี่ยก็แสดงว่าโอเคผ่านแล้วนะเจ้าหน้าที่ต้องไปออกวิทยุต่อนะเจ้าหน้าที่จะแจ้งมาเองเลยค่ะว่าในวันนี้เสียงมีปัญหาอะไรเงี้ยนะคะก็ทีนี้เนี่ยพูดต่อเรื่องของพระบรมครูแต่ทีนี้เนี่ยหาเจอแล้วแต่ช่วงนี้มีบุญอยู่อย่างนึงค่ะท่านญาติธรรมคือพอนึกจะหาอะไรเนี่ยนึกเอ้ยไอ้นี่มันหายไปไหนเนี่ยพอเราไปหยิบอะไรสักอย่างนึงก็เจออันนั้นเลยเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันเราเก็บเอาไว้เราจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนเอ้าพอไปจับปุ๊บก็เจอตรงนี้เลยของที่เราจะหาแล้วแหละเหมือนกันชีตอันเนี้ยปิ้นมานานแล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยชีตแบบปิ้นอันเนี้ยมาทำอะไรนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อวันนี้มากเลยในการบรรยายท่านบอกว่านะคนเป็นอัมพาตแม้นจะมีของดีวางอยู่รอบตัวฟังดีๆนะคะคนเป็นอัมพาตแม้นจะมีของดีดีๆเนี่ยวางอยู่รอบตัวก็ไม่อาจหยิบฉวยนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ฉันใดคนหัวดื้อว่ายากแม้จะมีครูบาอาจารย์วิเศษแค่ไหนก็ไม่สามารถถ่ายทอดวิชาคุณความดีมาใส่ตัวได้ฉะนั้น
วันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันครูแต่เราจะพูดถึงลูกศิษย์เพราะว่างานของครูเนี่ยคืออะไรอ่ะงานของครูคือการสอนให้ได้ผลน่ะไม่ใช่ได้พูดนะคะถ้าครูพูดได้เฉยๆเนี่ยแต่ว่าคนฟังเนี่ยไม่ได้ผลเนี่ยถือว่าครูไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับจัดรายการวิทยุเนี่ยถ้าพูดแล้วคนขยันขึ้นไปปฏิบัติธรรมหรือละชั่วกลัวบาปมีจิตใจที่มุ่งมั่นขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นในการทำความดีหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือประโยชน์แต่ถ้าเกิดพูดไปแล้วเอ้ยเพลินดีเพลินดีคนฟังก็เพลินดีจบแล้วก็แล้วกันไม่ได้ไปคิดอะไรต่อถือว่าคนพูดไม่มีประสิทธิภาพว่าตัวเองนะคะเนี่ยอันนี้คืองานพูดทีนี้เนี่ยคนที่เป็นครูเนี่ยอย่างพุทธเจ้าทำไมต้องสะสมสี่อสงไขยอีกแสนกับในการสร้างบารมีไม่ใช่เพื่อบรรลุธรรมอย่างเดียวนะแต่เพื่อที่จะสอนคนการที่พุทธเจ้าเข้าใจคนทั้งโลกมันคือการที่ทำให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะสอนคนได้อย่างเข้าใจเหมือนกับหมอที่เก่งมีความเข้าใจกลไกกระบวนการของทั้งเชื้อโรคกระบวนการของร่างกายที่มีปฏิกิริยาต่อเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายเข้าใจวิธีการรักษาว่าอะไรที่มันจะจัดการกับบางหมอบางท่านเอาจริงขออภัยต้องพูดตรงๆว่าบางทีเนี่ยรู้ว่าเชื้อโรคมาจากอะไรยังไงแต่ปรากฏว่าเสียงดังเพิ่มขึ้นแต่ขยับขั้วโทรศัพท์ขอบคุณค่ะนะแต่ปรากฏว่าพอตอนรักษาเนี่ยไม่เข้าใจวิธีการรักษาเชื้อโรคหายแต่ว่าร่างกายกับได้รับผลกระทบแต่บางท่านนี่เก่งจนแบบว่าเชื้อโรคก็หายร่างกายก็ไม่ได้ผลกระทบเพราะมีความเข้าใจทุกอย่างพระพุทธองค์ก็เปรียบเสมือนแบบนั้นพระพุทธองค์ทรงเปรียบเสมือนกับหมอที่เก่งมากๆคนที่มีกิเลสอยู่มันไม่ต้องฝืนใจมากแต่พระองค์ทรงมีวิธีในการล้วงให้คนคนนั้นเนี่ยเอากิเลสตัวเองเนี่ยออกมาอย่างเข้าใจมันก็เราเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเรากำลังทุกข์อยู่เนี่ยพอเราไปเจอธรรมะอะไรดีๆเนี่ยมันหลุดเลยมันถูกจุดไงแต่ถ้ามันไม่ถูกจุดมันก็ทรมานอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่หายมันทรมานใจสวัสดีค่ะคุณหมอแหมคุณหมออู๊ดมาพอดีเลยพูดเรื่องหมอละเปลี่ยนเรื่องดีกว่า มีคนรู้จริงเข้ามานะคะนะคะทีนี้เนี่ยว่าไปแล้วมันก็เป็นวิบากกรรมอ่ะอย่างคนที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เจอลูกศิษย์ดื้อๆเนี่ยมันก็ทำให้งานที่ทำเนี่ยมันยากสอนไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลแต่ในการสอนเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องแยกออกจากกันนะเพราะหลายคนไม่แยกออกจากกันในขณะที่สอนอยู่เนี่ยถ้ามีความปรารถนาดีเนี่ยมันได้บุญอยู่แล้วมันได้บุญอยู่แล้วแต่ในเวลาเดียวกันถ้ามันเลือกได้อ่ะก็ต้องเลือกที่มันสอนแล้วมันได้บุญด้วยแล้วมันก็ได้ผลด้วยพระพุทธองค์จะทรงเลือกรู้ได้ยังไงว่าพุทธเจ้าเลือกในการสอนหนึ่งในพุทธกิจที่พระองค์ทรงทำทุกวัน5อย่างหนึ่งในนั้นก็คือการตรวจดูสัตว์โลกว่าใครเนี่ยที่จะเข้ามาในข่ายพยานพระองค์จึงไปนั่นหมายถึงว่าคนนั้นเนี่ยมีบารมีพอที่จะฟังธรรมแล้วรู้เรื่องไม่ใช่ว่าโอ๊ยจับฉลากใครเจอพุทธเจ้าคนนั้นก็ได้ฟังธรรมมันไม่ได้แปลว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะทรงพูดให้ทุกคนเนี่ยบรรลุธรรมได้หมดมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้วยของคนฟังว่าคนคนนั้นเนี่ยมีพื้นฐานเพียงพอต่อการฟังหรือเปล่าอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเถียงกับคนที่เขาฟังเราลืมไปว่าเขาไม่มีพื้นฐานเราไปเถียงหรือเราพยายามที่แบบว่าเราพยายามที่จะอธิบายว่าแบบนี้มันเป็นอย่างนี้นะแบบนี้มันเป็นอย่างนี้นะเขาฟังเขาก็มีความรู้ของเขา
ที่เขาฟังอ่ะเขาฟังไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเขามีพื้นฐานเนี่ยเขาจะฟังเข้าใจเหมือนกับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมต้นไปต่อมัธยมปลายก็จะฟังครูสอนเนี่ยรู้เรื่องหรืออาจารย์สอนรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดเราเอานักเรียนประถมพาร์ทชั้นเลยไม่ต้องเรียนมัธยมต้นไปต่อมัธยมปลายถามว่านักเรียนประถมกลุ่มนี้จะเรียนรู้เรื่องหรือเปล่าเรียนไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพราะมันข้ามไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนฟังพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องก็คือแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาโง่เขาฉลาดแต่ความฉลาดของเขาเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องบอกไม่ใช่โง่นะคะเพราะบางทีความรู้มันไม่ถึงอะบางทีคนฉลาดเนี่ยไม่มีทักษะไม่มีอะไรอย่างอื่นก็เยอะแยะแต่พอเอาเขามาฝึกเอาเขามาสอนเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็รู้เรื่องมาเริ่มต้นกันมันต้องยอมรับความจริงทีนี้เนี่ยลักษณะของคนที่จะฟังรู้เรื่องพุทธเจ้าก็จะดูจะตรวจดูสัตว์โลกว่าใครที่มีบุญเก่าคือชีวิตทุกคนน่ะมันมีจำกัดเวลายังไงยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน100ปีเอาแค่70เนี่ยก็ยังลำบากใจพอพูดถึง70แล้วใจหายวูบเลยท่านญาติธรรมเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปในเส้นเลขเนี้ยทุกทีคนที่เรามองตากันกับเขาทุกวันเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องจากกันมีหลานรักหลานมีลูกรักลูกมีสามีรักสามีมีภรรยารักภรรยาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนต้องแยกจากกันแน่นอนบุญที่ทำด้วยกันมาดีเท่านั้นที่ทำให้เรามาเจอกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าในการเจอของเราในครั้งใหม่เราจะเจอกันแบบไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยครั้งนี้เราเจอกันแล้วแล้วเราก็ต้องจากกันแน่ๆอันนี้ต่างหากที่มันเป็นกรอบที่ทำให้เราต้องเลือกว่าเราจะทำอะไรกับใครบ้างในช่วงเวลาที่เหลืออยู่มันไม่ใช่ว่าเราจะเจอใครแล้วก็จะละทำไปหมดทุกคนบางทีเนี่ยตัวเองก็ยังรู้สึกสมัยก่อนเป็นกังวลทำให้จิตมันมีกังวลมันรู้สึกเราเจอคนนี้ทำไมเราไม่ทำดีๆกับเขาเจอคนนี้ทำไมไม่ดีๆกับเขาเจอคนนั้นไม่ดีๆกับเขาเจอคนโน้นไม่ดีๆกับเขาคือมันอยากดีกับทุกคนไงแต่ด้วยเวลาที่มันเหลืออยู่ไม่มากของชีวิตของเราทุกๆคนเนี่ยมันก็ต้องเลือกไอ้ที่มันเป็นประโยชน์ที่สุดอะที่มันจะทำให้เราสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาประโยชน์ให้กับตัวเองได้มันต้องเลือกเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เลยต้องกลายเป็นวางบางจุดไปที่มันรู้สึกว่ามันจะทำให้เราไปถึงจุดหมายช้าเพราะเรามีเวลาจำกัดก็เลยบางทีเจอกันมันก็มีการน้อยอกน้อยใจอะไรกันก็แล้วแต่เพราะทุกคนจะให้ความสำคัญกับตัวเราเสมอแล้วถ้าเกิดใครให้ความสำคัญกับเราเนี่ยเราก็จะรักคนนั้นแต่ถามเราว่าเราเคยให้ความสำคัญกับใครบ้างหรือยังพอนี้พอเราดูตัวเองปุ๊บเนี่ยว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขาเนี่ยพอเขาไม่ให้ความสำคัญกับเราเนี่ยมันก็จึงไม่ใช่เรื่องแปลกท่านจะทำคะทีนี้เนี่ยเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกแล้วว่าใครที่จะอยู่ในข่ายพยานก็ต้องเลือกเหมือนกันเพราะอายุพระพุทธองค์เองเนี่ยก็มีจำกัดในเวลาเดียวกันพระพุทธเจ้ามีขันธ์ห้าเหมือนกับเราก็มีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงเลือกเฉพาะคนที่ฟังแล้วรู้เรื่องที่สุดอะที่อยู่ในบริเวณที่สามารถที่จะไปโปรดได้หรือบางทีเนี่ยอยู่ไกลพระองค์ก็ไปได้เพราะว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์นะทรงมีฤทธิ์แต่ต้องเลือกว่าใครที่จะเป็นผู้ที่จะได้ฟังทุกๆวันทุกๆคนที่ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยถูกการคัดเลือกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยจึงมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับเราในพระสูตรมีเรื่องราวไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้เพราะอะไรเพราะเรื่องราวต่างๆที่ไปเจอนั่นน่ะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เป็นบุคคลที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยเลือกแล้วที่จะแสดงธรรมให้กับคนคนนั้นในเรื่องนั้นจึงเป็นคนว่าง่ายเขาส่วนใหญ่จะเป็นคนว่าง่ายหมดเลยถึงบรรลุธรรมนะคะสวัสดีค่ะพี่ทิมนะพี่ทิมทักเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดไปว่าคนเป็นอัมพาต
มีมือมีเท้ามีแขนมีขาหมดแต่ไม่สามารถหยิบฉวยอะไรที่อยู่รอบตัวได้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับคนดื้อถึงจะมีครูดีขนาดไหนเก่งขนาดไหนเนี่ยตัวเองก็มั่นใจตัวเองอะว่าตัวเองรู้เรื่องตัวเองเก่งตัวเองดีเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ความรู้จากครูบาอาจารย์มาได้เลยไม่สามารถที่จะได้ความรู้จากครูบาอาจารย์มาได้เลยกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์หนองนะคะวันนี้วันครูค่ะนะคะไม่สามารถที่จะนำความรู้มาได้เลยมันทำให้นึกถึงไอ้ชาที่มันล้นแก้วที่มีการยกตัวอย่างกันอยู่เป็นประจำประจำชาล้นแก้วชามันเต็มแล้วอ่ะมันเติมไม่ได้ละมันล้นมันหกออกมาข้างนอกเติมเข้าไปไม่ได้ไอ้เจ้าตัวทิฏฐิมานะมันก็เป็นอย่างนั้นมันกั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะเข้าใจเรื่องนี้เลยเมื่อก่อนทุกวันนี้เสียดายมากเลยแต่ว่ายังดีที่สำนึกมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์แต่พอสำนึกได้ก็เวลาไม่มีอีกสมัยที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเป็นคนที่สนใจเปิดหัวใจมากในการเรียนรักในการฟังเกี่ยวกับเรื่องของปริยัติต่างๆรักเรียนอะเอาเรียกว่ารักเรียนจนต้องขออภัยนะเดี๋ยวโม้นิดนึงจนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งในการเรียนพุทธศาสนาในช่วงที่เรียนปริญญาตรีเพราะว่าโอ้โหพออาจารย์มานั่งพูดเนี่ยทุกวิชาเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับอภิธรรมเนี่ยมันดึงดูดเหมือนคนดูซีรีส์หนังจีนหนังญี่ปุ่นนะหนังเกาหลีอะอารมณ์นั้นเลยนะธรรมวลีเนี่ยมันดูหนังอะมันมีความสุขอะจิตใจมันรอที่จะเรียนอะอารมณ์นั้นเลยสมัยก่อนเรียนไม่มีวิชาไหนที่เบื่ออยากเรียนแต่ถ้าจะเกิดไม่ค่อยไหวยังก็คือบาลีไปมาอยู่วัดที่สอนบาลีนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าวิชาอื่นนะชอบหมดทีนี้ปรากฏว่าพอเรียนปริญญาโทไอ้ความรู้ไอ้ความที่เราเนี่ยได้เกียรตินิยมระดับหนึ่งมาจากปริญญาตรีเรามีความเข้าใจพุทธศาสนาเราอะไรของเราเนี่ยเพื่อนๆที่เรียนโทด้วยกันเนี่ยเขามาจากสายอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีความรู้มากกว่าเขาอะเขาเอาสาขาอื่นมาต่อปริญญาโทแต่เราเนี่ยมาจากพุทธศาสนาแล้วหลายคนก็มองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้อ่ะเพราะว่าเรามีฐานมาดีก็ปรากฏว่าตอนเรียนโทเนี่ยขาดทุนที่สุดในบรรดาการเรียนทุกชั้นตอนเรียนโทเนี่ยมีความหลงตัวเองแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้แล้วทำงานเยอะตอนนั้นเริ่มทำงานเพื่อพุทธศาสนาแล้วเยอะมากทำงานหนักพอสมควรก็อะไรที่เป็นงานกิจกรรมต่างๆเนี่ยโอ้โหแบบคือทำหนังสือด้วยทำอะไรหลายอย่างที่แจกที่อะไรทำหลายอย่างอะค่ะคิดทำเยอะมาก ทีนี้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะเชิญวิทยากรเก่งๆมาเยอะมากเลยตอนนั้นเรียนอยู่วัดมหาธาตุค่ะบัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาขาวิชาพุทธศาสนาก็ปรากฏว่าพอก็เชิญคนเก่งๆมาเนี่ยเรากับเอาความรู้ของเราหางอึ่งเล็กๆจิ๊ดๆที่มันมีแค่ปริญญาตรีของเรานั่นแหละมานั่งฟังอาจารย์แล้วก็ดูว่าอาจารย์เนี่ยพูดถูกหรือเปล่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกอย่างนี้มันไม่ใช่อาจารย์เป็นคนแบบนี้นะอาจารย์เป็นคนอย่างนั้นนะคิดฟังเข้าไปก็วิจารณ์เข้าไปในใจอะเปรียบเทียบกับตัวเองเราคิดว่าการเรียนรู้คือการฟังและเปรียบเทียบแต่ผิดพลาด 100% มารู้ตอนไหนรู้ตอนเรียนปริญญาเอกพอตอนที่เรียนโทเนี่ยเสียดายว่าทำไมตอนที่เรียนอยู่เนี่ยไม่เปิดใจฟังเหมือนตอนปริญญาตรีเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ไงเรามีความไม่รู้มากเราอยากรู้เราก็เลยตั้งใจเรียนแต่พอเราเรียนโทเนี่ยเรามีความรู้จากปริญญาตรีมาหลงตัวเองมาด้วยนิดนึงซึ่งไม่รู้ตัวเองว่าหลงตัวเองนะธรรมชาติของคนที่หลงมันจะไม่รู้ตัวเองจนความสติมันจะมาถึงจะรู้หลงตัวเองพอมาดูทีหลังตอนนั้นมันหลงตัวเอง
ังอาจารย์ทุกอาจารย์เลยที่มาสอนน่ะโอ๊ยอย่างนี้อาจารย์เขายังมีกิเลสตรงนี้อยู่อาจารย์ยังมีกิเลสตรงนั้นอยู่แต่ว่าไม่ได้พูดอะไรเยอะนะมีมารยาทค่ะไม่สร้างกรรมดีอย่างนึงตรงที่ว่าตัวเองเนี่ยเรียนอภิธรรมมาแล้วกลัวกรรมไม่ก้าวร้าวไม่พูดล่วงเกินไม่อะไรอาจารย์ทั้งนั้นแต่ว่ามันอยู่ในความคิดเอาแค่อยู่ในความคิดเนี่ยเท่านี้ปัญญาก็ไม่เกิดแล้วมันกั้นชาล้นถ้วยจริงๆมันรู้เลยว่าไอ้ความคิดของเราเนี่ยที่มันเทียบเคียงอยู่เนี่ยมันคือการดันน้ำดีที่จะเข้ามาออกไปน้ำเสียก็อยู่ในตัวเรามันอะไรรับเข้ามาไม่ได้เลยมันไม่มีการคิดตามอาจารย์พยายามจะอธิบายทั้งนั้นที่เก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะอาจารย์พยายามจะอธิบายสารพัดเลยปรากฏว่าเรากับมัวแต่นั่งเทียบเคียงอยู่มันคือมันยังไม่ใช่เวลาเทียบเคียงอ่ะการเทียบเคียงมันต้องเกิดขึ้นจากการฟังอันนี้ให้เข้าใจซะก่อนแล้วค่อยเอาความรู้เก่าเนี่ยมาเทียบเคียงตอนหลังจากที่เขาฟังจบแต่อันเนี้ยเทียบเคียงไปพูดไปเทียบเคียงไปคนละอันกันนะคะระหว่างการเทียบเคียงกับการดึงพื้นฐานเก่าขึ้นมาฟังอาจารย์สอนเมื่อก่อนสับสนไม่เข้าใจค่ะคือการฟังเนี่ยการดึงความรู้เก่าขึ้นมาเนี่ยมันต้องน้อมรับสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนจริงๆแล้วมันจะเกิดกระบวนการความรู้ใหม่แต่เราเนี่ยไม่ได้ดึงความรู้เก่าขึ้นมาเพื่อที่จะฟังให้เข้าใจแต่เรากับดึงความรู้เก่าขึ้นมาเพื่อจะเทียบเคียงวัดเขาเรียกวัดรอยเท้าอาจารย์โดยที่เราไม่รู้ตัวความรู้มันก็ไม่ได้จากอาจารย์ที่มาสอนเท่าไหร่แต่ที่ได้เนี่ยตอนเรียนโทเนี่ยก็คือในช่วงของการทำวิทยานิพนธ์แล้วก็หายสงสัยว่าทำไมก่อนเอ๊ะทำไมจบมาต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่เข้าใจอ่ะก็สอบไปซะหรืออะไรยังไงหรือยังไงทำไมต้องเป็นวิทยานิพนธ์คือมันไม่เข้าใจพอได้ทำจริงๆก่อนทำก็จะคิดอยู่อย่างนั้นอะแค่ทำหนังสือเล่มนึงเองอะไรเงี้ยแต่พอทำจริงๆเข้ามันไม่ได้หนังสือเล่มนึงมันได้หนังสือมูลกี่สิบเล่มเลยนะคะกว่าจะได้เล่มนั้นมาเนี่ยมันไปเจอข้อมูลโดยเฉพาะเราปฏิบัติด้วยเนี่ยเราก็จะไปเห็นลักษณะข้อมูลทางจิตเนี่ยที่มันเป็นข้อมูลรายละเอียดที่เราสงสัยอะเราสงสัยเยอะมากเลยแต่เรามาคลายได้ตอนที่เราเรียนปริญญาโทนี่แหละทำวิทยานิพนธ์คนอันนั้นเจอคนอันนี้เจอปรากฏว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยกับไอ้ที่ค้นเจอเนี่ยมันโอ้โหไอ้ที่ได้มาเนี่ยมากกว่าในวิทยานิพนธ์ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าเลยมันได้มากกว่านั้นก็นี่เข้าใจตอนนั้นยังไม่เข้าใจพอจบโทมาก็ยังไม่เข้าใจหลังจากนั้นมาก็เป็นสิบปีนะหลายเป็นสิบปีอะสิบกว่าปีเลยอะนะกว่าจะมาเรียนต่อปริญญาเอกตอนเนี้ยคือตอนนี้พร้อมจะฟังแล้วรู้แล้วว่าตอนนั้นตัวเองมีทิฏฐิมานะมากตอนเรียนโทพร้อมที่จะฟังอาจารย์อาจารย์ก็มีความสามารถมากแต่ไม่มีเวลาไปฟังเรียนหนังสือเนี่ยถ้าจะไม่ทันเลยเนี่ยต้องปรึกษาอาจารย์แล้วค่ะอาจจะมีปัญหาแล้วเนี่ยตอนนี้ธรรมวลีแทบจะไม่อยากจะฟังอยากจะฟังเพื่อนพูดอยากจะฟังอาจารย์พูดอยากจะฟังทุกคนที่มีความรู้พูดอยากจะได้คุยอยากจะได้สนทนามันมีความสุขกับการได้เจอคนมีความรู้แต่ปรากฏว่าเราไม่มีเวลาตอนนี้เราเปลี่ยนไปละเรามีพื้นฐานของการฟังที่ดีเรามีข้อมูลฐานของเราก็ดีเราเพียงแค่ต้องการกระบวนการความรู้ใหม่ๆที่เขาจะพูดให้เราฟังแล้วเราพร้อมที่จะรับฟังไปเรียนครั้งหนึ่งเนี่ยฟังอาจารย์พูดนิดเดียวหน่อยหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลับมาเนี่ยสมองมันเปิดประเด็นกว้างไปมากเลยมันมีอะไรมากมายที่จะนำมาฝากหลายๆท่านเป็นอย่างนั้นเลยนะคะท่านญาติธรรมเห็นความเมตตาของครูบาอาจารย์เห็นการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของผู้มีปัญญาเราจะเห็นความแตกต่างของผู้มีปัญญากับความแตกต่างของผู้ที่เป็นคนพาลมันไม่เหมือนกันอย่างคนพาลเนี่ยอย่าได้ขัดใจนะคะมีอยู่นานไปแล้วค่ะตอนนั้นตัวเองก็ใช้ Messenger เนี่ยแหละค่ะคุยกับคนอยู่คนหนึ่งแกก็เรียกว่า
ด่าเราอะด่าเราแล้วก็สอนเราด้วยนะด้วยความที่แล้วแกก็เป็นคนอายุน้อยนะคะแล้วก็สอนเราอะไรเราแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนว่ายากแล้วก็เป็นคนสอนยากไอเราจะไปอธิบายอะไรให้เขาฟังที่เขาสอนเราเนี่ยเราก็คิดคำนวณแล้วว่ามันไม่คุ้มที่เราจะสอนมันไม่ใช่เวลาที่เราจะสอนเขาสอนเราแล้วเนี่ยเราสอนเขาไม่ได้แล้วล่ะเราต้องเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็ลืมไปว่าเราใช้คำพูดเนี่ยเราก็พยายามจะขอโทษให้เรื่องมันจบเขาจะได้เลิกคุยกับเราแล้วเขาจะได้ไปสักทีนึงอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นขอโทษด้วยขอโทษด้วยเราหมดกรรมกันนะเราโอโหสิกรรมกันนะเราก็จะใช้คำนี้อยู่ตลอดเวลาเลยพอเขาด่าอะไรมาหรือเขามาสอนอะไรเราเนี่ยมันเหมือนกับเรายอมรับอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันใช่การยอมรับหรือเปล่าคือคนดื้อคนดื้อคนพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยอธิบายอะไรฟังก็ไม่รู้เรื่องถ้าเราเถียงกับเขาไปมันก็เสียเราอีกคือมันมีแต่เสียกับเสียนะครบคนพาลอ่ะเขาก็ด่ามาในข้อความเราก็ขอโทษค่ะขอโทษค่ะพยายามขอโทษน่ะขอโทษให้มันจบอ่ะขอโทษไปเรื่อยๆให้มันจบอ่ะคือมันไม่รู้ทำยังไงคะแล้วก็ขอโทษขอโทษนะคะถ้ายังไงก็ขอโทษด้วยขออภัยด้วยขอโทษด้วยขออภัยด้วยเพื่อที่จะให้คนพาลนั่นน่ะถอยหลังไปจะได้จบๆกับเราไปสักทีนึงทีนี้มานั่งคิดอีกทีนึงตายแล้วยังเป็นห่วงอยู่เลยว่าอ้าวไอ้สิ่งที่ขอโทษไปเนี่ยโดยความที่คนเราไม่ได้มีปัญญาเท่ากันทุกคนเนี่ยถ้าเขาแคปไปเนี่ยกลายเป็นเหมือนแล้วก็เรายอมรับผิดนะแต่ก็ถ้าเขาจะทำอะไรก็วินเวนกรรมของเขาต่อไปอีกอะเพราะสิ่งที่เขาทำอยู่มันก็ผิดอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยกำลังจะพูดถึงคนดื้อเนี่ยแหละคนดื้อเนี่ยมันบางทีเนี่ยเราต้องเลือกอะอยู่ดีๆเนี่ยเราจะไปสอนคนทุกคนไม่ได้พระพุทธเจ้าเองยังต้องเลือกเลยเพราะฉะนั้นลักษณะของคนว่าง่ายเป็นยังไงเราพูดถึงเรื่องคนดื้อไปแล้วเรามาดูลักษณะของคนว่าง่ายโบราณอาจารย์เนี่ยท่านได้เคยพูดถึงคนว่าง่ายว่าลักษณะเป็นยังไงอันนี้เป็นมงคล38ประการนะคะฉบับทางก้าวหน้านะเป็นซึ่งเป็นข้อที่28คนที่จะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยหลายๆวันที่ผ่านมาเราพูดถึงหลักการหลักธรรมที่จะทำให้คนเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่อันดับแรกเนี่ยเราต้องไม่ดื้อพระเจ้าตรัสว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงอรุณเมื่อมีแสงอรุณแล้วเนี่ยจึงจะมีพระอาทิตย์ตามมาดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอครูบาอาจารย์แสงอรุณคือกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์ปัญญาถึงตามมาถ้าเราดื้อเนี่ยมันไม่มีปัญญาแน่นอนแต่ทีนี้ลักษณะของคนว่าง่ายเป็นยังไงเพราะหลายคนบอกว่าตัวเองเป็นคนว่าง่ายอดทนฟังแล้วนะทนยอมทุกอย่างแล้วนะแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนว่าง่ายว่าง่ายเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าคำว่าคนว่านอนสอนง่ายเนี่ยมีลักษณะยังไงแล้วเราเป็นหรือเปล่าคนที่อดทนต่อคำสั่งสอนได้ไหมอาจารย์แนะนำอะไรเราทำได้ไหมทนได้ไหมนะคะคนที่อดทนต่อคำสั่งสอนได้เมื่อมีผู้รู้แนะนำพร่ำสอนให้ตักเตือนให้โดยชอบธรรมแล้วย่อมปฏิบัติตามคำสอนนั้นด้วยความเคารพอ่อนน้อมไม่คัดค้านไม่โต้ตอบไม่แก้ตัวโดยประการใดๆทั้งสิ้นบางคนอดทนอะไรสารพัดอดทนแดดทนร้อนทนลำบากตากตำป่วยไข้ไม่สบายแค่ไหนเนี่ยก็ได้แต่ไม่สามารถที่จะทนต่อคำสอนได้จึงเกิดความรู้สึกคับแค้นโต้ตอบหักล้างมาทันทีเพราะเป็นคนหัวดื้อว่ายากสอนยากเราว่าง่ายสอนง่ายหรือยังนะคะทีนี้เนี่ยลักษณะของคนว่าง่ายวันนี้กับพรุ่งนี้ขออนุญาตอยู่สองเรื่องนี้คนว่ายากกับคนสอนยากคนว่าง่ายกับคนสอนง่ายเพราะอะไรบางทีเราไม่รู้ว่าเราเป็นไงเหมือนกับที่ตัวเองเล่าให้ฟังว่าโอ้โหกว่าเราจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนมีทิฏฐิมานะเราหลงไปในความดีของเราทุกคนมีความดีค่ะในตัวเองแต่อย่าหลงความดีตัวเองหลงเมื่อไหร่มันจบอ่ะถึงไม่จะเป็นความดีก็เหอะมันไม่สามารถมันเหมือนกับต้นไม้ที่มันยอดด้วนอ่ะค
ความดีที่มันทำไปแล้วเนี่ยหรือผลที่มันได้จากการทำความดีณปัจจุบันเนี่ยมันต่อยอดไม่ได้แล้วมันไม่งอกงามแล้วมันหลงเมื่อไหร่มันติดอยู่ตรงนั้นล้ำไปไม่ได้นะคะคนว่ายากคนว่าง่ายสอนง่ายมีลักษณะสังเกตอยู่11ประการอ่านให้ฟังเลยนะคะจะได้นำไปลองวิเคราะห์กันด้วยทีละข้อ 1. ไม่กลบเกลื่อนเมื่อถูกกล่าวตักเตือนไม่แก้ตัวไม่บิดผิวยอมรับฟังด้วยความเคารพเป็นหรือเปล่าคะพอใครพูดอะไรบางทียังพูดไม่จบเลยจีเจอตัวเองเจอเหมือนกันพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเตือนปุ๊บเปล่าก็โยนความผิดให้คนนั้นมั่งโยนความผิดให้คนนี้มั่งแก้ตัวมั่งอะไรมั่งซึ่งคนว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยถ้าเกิดมันเกี่ยวกับตัวเราเลยโดยตรงเนี่ยเราก็ฟังก่อนด้วยความเคารพก็ไม่เป็นใจมันไม่ยอมไงไอ้ตัวใจไม่ยอมมันแหละคือตัวดื้อไอ้ใจที่มันไม่ยอมอ่ะมาว่าเราทำไมเราไม่ผิดสักหน่อยอะไรเนี่ยแหละค่ะมันทำให้มันทำอะไรต่อไปไม่ได้ละ 2. ไม่ยอมนิ่งเฉยเมื่อถูกตักเตือนพยายามปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นไม่ยอมนิ่งเฉยไม่ยอมนิ่งเฉยเมื่อถูกตักเตือนก็คือเมื่อถูกตักเตือนอะไรแล้วเนี่ยก็จะพัฒนาตัวเองทันทีเลยก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทันทีนะไม่มีจิตเพ่งคุณเพ่งโทษผู้กล่าวสั่งสอนคือไม่คอยจับผิดรับฟังด้วยดีนะไม่มีการจับผิดผู้ที่สอนพอมีใครมาเตือนเราเอ้ยก็เห็นอย่างอีอันนี้ยังงั้นก็ยังไม่ดีเลยสมมติว่าเขามาเตือนเราว่าเราเนี่ยสมมุติว่าเขามาเตือนเราว่าเราเนี่ยพูดจาเนี่ยไม่ระมัดระวังนะต้องระวังโน่นอย่างงี้เนี่ยเราก็ไปหาความผิดอื่นของเขามาว่ามั่งนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเตือนคนพาลคือมันเป็นประโยชน์ของเจ้าของการเตือนเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของเจ้าของเลยที่จะได้รับแต่ปรากฏว่าเจ้าของกลับไม่เอาประโยชน์ตรงนั้นแต่กลับไปหาโทษของคนอื่นเข้ามาแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวบางทีเรื่องราวใหญ่โตนะคะไปขุดคุ้ยไปหาความผิดของเขามาให้ได้อะเพื่อที่จะมาลบล้างให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกเขาเรียกว่าถูกกล่าวหาหรืออะไรก็แล้วแต่ไปมาเรื่องมันยาวใหญ่โตตัวเองก็เลยกลายเป็นคนระวังขึ้นสำหรับเรื่องนี้เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยถ้าคนนั้นเป็นคนว่านอนสอนยากเนี่ยเราเข้าใกล้เยอะๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงต่อการทำงานของเราเหมือนกันข้อ 4เอื้อเฟื้อต่อคำสอนและต่อผู้สอนเป็นอย่างดียิ่งยอมทำตามคำสอนนั้นเชื่อฟังผู้สอนอย่างทำให้ผู้สอนมีความเมตตาเกิดกำลังใจในการสอนต่อๆไปก็จะไม่ค่อยมีนะคะสมัยเนี้ยที่จะพยายามแต่ว่าถ้ามาอยู่ในเขตของวัดในเขตพุทธศาสนาในเขตของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเยอะศีลกรรมฐานเนี่ยมีหลายคนนะคะที่ตามให้กำลังใจอยู่บางทีก็อย่างคุณพรเนี่ยแต่ไม่ได้พูดให้ใครทำตามนะคะแต่ขอยกย่องละกันอย่างคุณพรเนี่ยโอนปัจจัยมาก็ยังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้อนุโมทนาบุญ500ให้อาจารย์บูชาคุณอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเขาให้กำลังใจอาจารย์ในการทำความดีคือมันเป็นจิตของเขาเรามองที่จิตของเขาอย่างนั้นนะคะหลายคนก็สนับสนุนในหลายๆเรื่องการไปเจอปุ๊บเนี่ยถึงเขาจะไม่มีเงินไม่มีทองอะไรก็ต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มต้อนรับด้วยความเคารพสีหน้าแววตาทุกอย่างเนี่ยมันแสดงออกมาพอจิตมันมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันพร้อมจะเรียนรู้นะคะมันคือจิตกุศลตรงนี้ค่ะนะคะเคารพต่อคำสอนต่อผู้สอนเป็นอย่างดียิ่งตระหนักว่าผู้ที่เตือนตนคนอื่นนั้นนะว่าเสี่ยงต่อการถูกโกรธดังนั้นการที่มีผู้กล่าวตักเตือนเราแสดงว่าเขาต้องมีคุณธรรมมีความเสียสละมีความเมตตาปรารถนาต่อเราจริงๆน้อยคนมากที่จะยอมฟังแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมฟังแบบเนี้ยตัวเองบางทีก็ยังเป็นแหละบางทีแบบด้วยความที่เราทุกคนเนี่ยเอาแบบทางโลกมาคุยกันกิเลสของเราเนี่ยเราปรารถนาดีกับคนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยเขาปฏิเสธความปรารถนาดีของเราเนี่ยเราก็จะน้อยใจละโดยเฉพาะครูบาอาจารย์แต่เราลืมไงเราลืมไปไงว่าครูบาอาจารย์ก็คือครูบาอาจารย์
ถ้าเกิดท่านเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่มีความรู้ท่านคงมาเป็นลูกศิษย์เราละทีนี้พอเราคิดแทนไงด้วยความรักอ่ะความเคยชินกับการอยู่กับครอบครัวของเราเนี่ยด้วยความรักเนี่ยบางทีเนี่ยครั้งแรกก็เข้ามาเป็นลูกศิษย์ดีหรอกพอทำไปทำมาเริ่มสอนอาจารย์แล้วอาจารย์ทำไมไม่เอาแบบนี้อาจารย์ไม่เอาแบบนี้กลับไม่ให้เกียรติผู้สอนพอจิตมันเริ่มไม่ให้เกียรติปุ๊บเนี่ยมันเริ่มกระด้างพอจิตมันกระด้างปุ๊บคราวนี้สอนไม่ได้เราจะเห็นว่าคนที่สนิทเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนายฉันนะนายฉันนะเนี่ยคือใครคือผู้ที่สนิทกับพุทธเจ้าที่สุดเลยสนิทที่สุดเลยนะคะนายฉันนะเนี่ยจนตอนหลังมาบวชในครั้งที่มีการบวชพระปยุรญาติของพระพุทธเจ้าที่บวชกัน7ลูกนายชนะเนี่ยเป็นทหารคนสนิทของเจ้าชายสิทธัตถะก็ออกบวช ด้วยคือผู้ที่นำพาพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพาพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไปส่งแล้วก็นำแล้วก็กลับมามาทูลกับพระพุทธบิดากับพระนางมหาประชาบดีโคตมีเรื่องของพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกบวชนายชนะถือว่าสนิทกับพระพุทธเจ้ามากจนเป็นพระชนะแต่เราจะเห็นเลยว่าไม่มีเรื่องราวของความฉลาดของพระชนะในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่เลยชื่อของพระชนะปรากฏอีกครั้งนึงเนี่ยคืออยู่ในคำสั่งบัญญัติของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานแต่พระองค์ก็ทรงรักนะฟุ้งเมตตานายฉันพระฉันนะมากแต่เราจะเห็นว่าพระฉันนะเนี่ยไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยเท่าไหร่ไม่เหมือนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีเรื่องราวมีบทบาทอยู่ในพระไตรปิฎกเยอะเลยแต่พระฉันนะทำไมไม่มีอ่ะเพราะว่าเป็นผู้ที่ว่านอนสอนยากนี่เองว่านอนสอนยากคือถือว่าสนิทกับพระพุทธเจ้าคนอื่นเนี่ยถึงจะมีความรู้ขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยตักเตือนไม่ได้พระพุทธเจ้าเองก็ยังตักเตือนไม่ได้สอนไม่ได้จนพระพุทธองค์ปรินิพพานจะปรินิพพานเนี่ยสั่งลงทันพระฉันนะว่าทุกๆคนเลยเนี่ยห้ามพูดกับพระชนะหมดเลยตัวเองมองอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างเช่นเราไปงานศพของคนดังๆเนี่ยไปงานศพของผู้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยทุกคนก็จะเข้าไปหาคนสนิทไงเป็นยังไงบ้างพระพุทธองค์เป็นยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่คนสนิทก็จะยิ่งแบบยิ่งพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพูดอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยบางทีคนที่ไม่มีกิเลสอยู่เนี่ยก็จะคุยโม้คุยอะไรไปตามภาษาของคนที่สนิทเคยสนิทอ่ะก็กลับไปได้เครดิตยิ่งกิเลสมากกว่าเดิมอีกพระพุทธองค์ทรงลงทันก็คือห้ามพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเลยพูดกับพระชนะถ้าเราเป็นพระชนะเนี่ยเราก็น้อยใจเหมือนกันนะคะว่าโอ้โหตายแล้วพระพุทธเจ้าทำไมอะถึงทำกับเราแบบนี้ตอนที่จะปรินิพพานสุดท้ายแล้วเนี่ยกิเลสที่มีอยู่ทั้งหมดของพระชนะแล้วก็บารมีที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาทั้งความที่ถูกพระพุทธเจ้าลงทันพอไม่มีใครมาอยู่ด้วยปุ๊บอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวพระฉันนะบรรลุอรหันต์ค่ะบรรลุอรหันต์แต่บรรลุอรหันต์ตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเห็นไหมคะนี่คือโทษของคนที่ว่ายากสอนยากเพราะฉะนั้นอย่างคนที่อยู่ในวัดอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยคนที่ว่ายากคือคนสนิทนะเถียงได้คนอื่นเนี่ยเข้ามาเนี่ยไกลๆเนี่ยพูดเนี่ยได้หมดอ่ะแต่ถ้าเกิดคนสนิทแล้วขาดความเคารพนี่จบเลยแต่ถ้าเกิดคนสนิทด้วยเนี่ยแล้วมีความเคารพเนี่ยมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยได้ทุกอย่างตัวเองเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่จะเจอกับผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่มีความรู้เพราะว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่มีความรู้เนี่ยมักจะให้ความรู้กับเราได้นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยโอกาสเราก็น้อย
อย่างตอนที่ไปเรียนปริญญาเอกตอนเนี้ยอยากไปเรียนมากเลยนะคะแต่บางทีด้วยความที่คุยกับพี่อยู่ท่านหนึ่งคุยกันว่าพี่เขาบอกว่าแล้วยังไงเนี่ยบอกพี่คุยโทรศัพท์เนี่ยหนูคุยนานแล้วเนี่ยอะไรอะไรหนูยังไม่ได้ทำเลยคือเป็นคนที่ทำงานช้าตรงที่ว่าไม่ลงมือสักทีนึงเพราะว่ามัวแต่ห่วงอ่านหนังสือถ้าเราได้อ่านหนังสือก่อนแล้วเราค่อยทำมันก็จะดีทีนี้มันก็ไม่ได้อ่านไม่สรุปอ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันงานเยอะก็เลยกลายเป็นว่าสรุปไม่ลงเวลามันน้อยลงมันบีบเวลาชีวิตมันก็น้อยลงเวลาตัวเองก็น้อยลงก็เลยกลายเป็นว่าพอถึงเวลาเนี่ยเรามีความเข้าใจตัวเองแล้วแต่เรากลับไม่มีเวลาได้ฟังตอนที่เรามีเวลาฟังเรากลับเอากิเลสของเราเนี่ยไปฟังธรรมะตอนนั้นเพราะฉะนั้นคนว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยมันคือการเปิดทางหมดเลยอย่างเราเจอคนดื้อคนบางทีเนี่ยคุยคำหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนเอาชนะคนเหมือนกันคุยแล้วก็ต้องเอาเหตุผลมาชนะขาคานกันตอนนี้ไม่เป็นละคุยคำหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามีเหตุผลของเขาเราดูว่าถูกประสงค์ในการคุยอะถ้าเกิดเป็นการคุยกันธรรมดาธรรมดาแลกเปลี่ยนความคิดเนี่ยก็จะฟังกันไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าให้สอนต้องไม่หลงประเด็นนะคะไม่หลงประเด็นนั้นลูกศิษย์บางคนเนี่ยหลงประเด็นบอกอ้าวอาจารย์ไม่ให้แสดงความคิดเหรอมันไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดไงมันเป็นการสอนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการสอนเนี่ยลูกศิษย์ต้องฟังอย่างเดียวอย่างเช่นในห้องเรียนอย่างเงี้ยสงสัยถามเรื่องที่ฟังนี่คือการเรียนหรือการศึกษาไม่ใช่ว่าตัวเองคิดแบบนี้นะมันไม่เห็นเหมือนอาจารย์เลยอย่างนี้อาจารย์ว่ายังไงมันกลายเป็นหลงประเด็นนะเวลามันมีน้อยเราจะมาคุยเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่เรื่องที่เราคุยไม่ได้อย่างเช่นมาสอนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเอาเรื่องของคนนั้นคนนี้มาเล่าให้ฟังว่าคนนั้นบาปไหมคนนี้บาปไหมอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่อยากฟังแต่ว่ามันหลงประเด็นมันไม่ตรงประเด็นที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งหลายคนก็จะไม่เข้าใจว่าการคุยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เปิดโอกาสเอาเป็นว่าตอนที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยกันในฐานะอะไรถ้าเราคุยกันในฐานะแลกเปลี่ยนความคิดเนี่ยจะแตกต่างขนาดไหนก็ได้เราก็ชอบฟังนะความคิดคนอื่นนะแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่ามาฟังในฐานะที่มาให้สอนกรรมฐานแล้วจะมาแสดงความคิดนู่นแสดงความคิดนี่อะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะเวลามันไม่ใช่เราต้องตั้งใจที่จะฟังว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปมันถึงจะได้อย่างที่เราต้องการมันคนละอันกันคือถ้าเกิดคนหลงประเด็นเนี่ยมันไปต่อไม่ได้อะมันดื้ออ่ะมันจะดื้อทันทีเลยอย่างเช่นเราจะไปอยู่ในสถานที่ของใครเขาหรืออยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูว่าตรงนั้นเนี่ยบริบทเป็นยังไงบ้างเราเข้าไปอยู่ในที่ของเขาบางทีเนี่ยเรามาอยู่แล้วเราต้องการให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันใช่หรือเปล่าหรือถ้าเราอยากให้เราเป็นอย่างที่ต้องการเนี่ยมันต้องทำยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจปุ๊บเราจะกลายเป็นคนดื้อทันทีเพราะมันไปฝังเขาอะมันไปฝังเขามันไม่จิตที่มันเป็นอกุศลบ่อยๆอะพวกนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะอย่าดูถูกพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าดูถูกแม้กระทั่งกิเลสเล็กๆจิตที่มันเป็นอกุศลครุ่นคิดโกรธแค้นอิจฉาเก็บข้อมูลความผิดแบบเนี้ยทุกวันมันจะเอาสมองมันจะเอาปัญญามันจะเอาสมาธิมันจะเอาสติอันไหนอะที่มันจะไปรองรับความสุขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้มันไม่มีทางเลยค่ะท่านจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความคิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดเลยความคิดดีเนี่ยคือความคิดที่ไม่มีทิฏฐิมานะไม่มีกิเลสต่างๆเนี่ยมันถึงจะเรียนรู้พุทธศาสนาได้เอาง่ายๆเนี่ยถ้าเราจะเรียนพุทธศาสนาหรือเราจะเรียนรู้ธรรมะเนี่ยแล้วเรามีกิเลสอยู่มีความโกรธมีความโลภอยู่เนี่ยบางทีมันขัดใจนะเอาพูดถึงเรื่องแค่การเสียสละเนี่ยถ้าเรายังมีความตนีอยู่เนี่ยเราพูดเรื่องการเสียสละมันขัดใจนะมันขัดใจถ้าเกิดว่าเรายังมีความโกรธอยู่เนี่ยถ้าจะพูดเรื่องความเมตตาเนี่ยมันขัดใจนะมันไปต่อไม่ได้
มันขัดใจไงเพราะจิตมันไม่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเกิดจิตมันมีเมตตาจิตมันมีความเพียรมีอะไรพร้อมหมดแล้วเนี่ยพอเราฟังธรรมะที่มันดีๆเนี่ยมันพร้อมที่จะพุ่งไปเพราะเราพร้อมไงมันไม่เหมือนกันการเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเนี่ยคือบางทีเราไม่จำเป็นต้องพร้อมไม่ต้องมีปัญญาไม่จำเป็นต้องมีสติไม่จำเป็นต้องมีสมาธิแต่เราต้องมีความศรัทธามีความเคารพก่อนความอ่อนน้อมก่อนแล้วเดี๋ยวปัญญาเดี๋ยวศรัทธาเดี๋ยวสติเดี๋ยวสมาธิเนี่ยมันจะตามมาทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเป็นผู้ว่านอนสอนงานเราฟังจากผู้รู้ฮะผู้รู้ก็จะแนะนำเราว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นเราก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นลักษณะของผู้ที่ว่านอนสอนง่ายนะคะก็เอาตัวอย่างบางอันมาให้ดูนะคะเอาตัวอย่างบางอย่างมาให้ดูซึ่งขอจบอยู่ตรงนี้นะคะว่าท่านบอกว่าคนที่ว่ายากสอนยากกับคนที่ว่าง่ายสอนง่ายเป็นยังไงหากว่าเดิมเป็นคนโง่อยู่แล้วก็สุดแสนจะเข็ญหากว่ามีความฉลาดอยู่บ้างก็แสนที่จะตะบึงตะบันกลายเป็นคนอัมพาตทางใจรับคุณงามความดีจากใครไม่ได้ดังนั้นเราจงมาเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายกันเถอะท่านบอกไว้แบบนั้นนะคะมันเป็นประโยชน์ของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ